สวัสดีชาว YouTube ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับดูกันอีกคลิปครับกับช่องดำซิงซุปเปอร์ยาวครับคลิปนี้ครับพามาดู KT ครับหัวลิงครับเนี่ยเห็นไหมพี่น้องแต่งแบบบูบูเลย ยางเรเดียนครับเนี่ยเรเดียน8น็อตครับ8น็อตยางหน้ายางหลังนะครับเป็นยางใหญ่นะครับดูบังฝุ่นหลังครับสไตล์แบบ โอ้เท่แต่ว่าเสียอย่างเดียวครับกระบะมันจะเล็กกว่าตัวล้อครับเนี่ยกระบะมันจะเล็กกว่าตัวล้อครับเห็นไหมเล็กลงมาประมาณนี่ครับกระบะเล็กกว่าล้อสำหรับวิ่งดินเนี่ยเยี่ยมเลยครับสุดยอดกระบะไม่ใหญ่มากนะครับกระบะเล็กครับก็ใส่ดินได้ 5-6 ตักเหมือนกันครับถ้าเป็นรถ200เอาเพิ่นอยากขายครับคันนี้ครับเครื่องก็เป็น EH 700ครับ168เบรกกิฟฟี่ครับชัสซียังสวยครับยังใช้ได้ครับเนี่ยชัสซีครับเครื่อง EH 700ครับเกียร์ยังเกียร์เดิมน่าจะเป็นเกียร์เดิมของมันล่ะครับเกียร์เดิมของมันหาเกียร์มันป่ะเคยขับยนต์มาเสียต่อเสียเก่งเคยขับป่ะแต่เราเกียร์เดิมแล้วมากับรถจกยังมีครับแอร์ต้องไปทำเอาโอ้พูดนะชนวนกันควบหอนชนวนกันควบหอนอยู่ตั้งหัวก็เก็บใหม่นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนี่เห็นอย่างนี้ครับโอ้ไฟเดียวซิงว่าไฟออกคุณตัวนี้ส่วนโอ้เยี่ยมเว้ยสุดยอดสุดยอดนี่ครับเจ้าของจะขายอยู่ครับคันนี้รถอยู่ที่อำเภอเมืองหนองคายนะครับยึงเยื้องออกมาทางท่าบ่อครับที่แรกผมนึกว่าเป็นอำเภอท่าบ่อครับแถวนี้แต่ว่าเป็นเขตอำเภอเมืองอยู่ครับอำเภอเมืองหนองคายโอ้เขาทาอยู่อ่ะเดี๋ยวพาขึ้นดูกระบะสิโอ้นี่ครับกระบะกระบะนี่ใส่ได้5คิวแน่นอนครับเพราะว่ามันสูงครับเนี่ยแผงอันนี้สูงครับถึงจะไม่กว้างเท่าไหร่แต่ว่ามันก็สูงครับ60บ่บ่นสิ70พุ่นบ่มัน70 80พุ่นเป็นความสูงมันเกียร์ใหม่ครับประมาณ70เซนแม่ดำ15ตันฮะทำเป็นยังก่อเกียร์ใหม่เกียร์เป็น15ตันนะโอ้แม่ปั๊มมันเนี่ยครับของ10ล้อแล้วครับรถใส่งานปกติเนาะครับโอ้แห้งครับเห็นงานซ้ำกับรถหัวผมอยู่แล้วว่าปืน7เมตรนะปืนแข่งกันแล้วยังขึ้นได้อยู่นะครับยังแต่ว่าเป็นเรือเดียนอย่างแล้วมันเป็นดอกไงถือมันก็เลยปีถ้าเป็นไลท์คือหมดผมมันก็ขึ้นได้สบายแล้วเป็นว่าเท่าไรก็30
จ้าของว่า30ครับเนี่ยราคา 300,000 บาทรถสวยๆครับพูดนะไฟเลี้ยว LED ย่างดีพูดนะงานหนอดนะครับงานอยู่น้ำลันธรรมดาเขาไหนล่ะนี่ดูหม้อก๋วยเตี๋ยวครับหม้อก๋วยเตี๋ยวทอว่นพร้อมตัวนี้ว่นทอพร้อมครับนี่ว่นท่อสองรอบครึ่งครับรอบครึ่งรอบครึ่งจุดที่ฝีนี่แล้วเห็นเบิด 70,000 นําเนี่ยครับบาทโทเพราะว่าฮีโน่มันขยับปั๊มบ่ได้บ่คือมิตซูมันได้เปลี่ยนฝาหน้าเด้แล้วฝาหน้าก็ 25,000 ครับเคยถามอยู่อันนี้ว่าบางฝุ่นเราบ่ให้ดินี่บางฝุ่นของสิบหลอบ่ครับนี่มาแต่งแล้วกําชนหน้าเลยของซีรีส์500เลยเพิ่นน่ะเราสิใส่ให้อยู่ใส่ล่ะอยู่เพิ่นสิกล่าวว่าครับแม่นโอ้มันจริงๆมันมีกันชนหนาอยู่ด้วยครับนี่กันชนหน้าได้ครับที่ผมส่งให้เลยกันชนหน้าเลดกันชนหน้าเลดนะครับซีรีส์500ครับที่จริงมันติดอยู่ตรงนี้ครับผมเคยเห็นรูปอยู่เดี๋ยวตอนนี้แกถอดออกไปแต่ว่าใครจะซื้อนี่ก็แกก็จะเอามาใส่ให้นะครับเหมือนเดิมนะครับสมมติว่ามีใครอยากซื้อนะครับอยากต้องการหาอยู่พอดีนะครับก็ติดต่อดำซิงซุปเปอร์ยาวเลยนะครับเบอร์โทร0933218075นะครับถ้าจดไม่ทันก็ไปดูเอาที่ไตเติ้ลคลิปนะครับที่อินโทรคลิปนะครับจะมีรูปสติ๊กเกอร์ขึ้นมานะครับเบอร์เทลก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับหยุดสต็อปแล้วทีนี้ก็จดเอาครับเครื่อง EH 700ครับแรงม้าก็168 168นี้ก็ถือว่าแรงนะครับสำหรับการขนดินธรรมดา168 165ก็เลือเฟือครับขนาด145ยังไปไหวครับความสูงก็ประมาณ2เมตรครับนี่จากตรงนี้ลงมาครับ2เมตรครับถือว่าเป็นรถที่สูงอยู่ครับสำหรับวิ่งดินครับบ่มีสุนแจสตาร์ทเบิ่งบ่เก่งแจถอดมันใส่หุ่นแจสตาร์ทบ่สุดยอดอยู่ครับคันนี้เราคาซี่เราเห็ดใหม่ดิเนาะเราฉีดสีไหมน่าจะฉีดสีครับเพราะว่าน่าจะเสริมหรือซื้อเนี่ยเพราะว่าไม่เห็ดกระบาดำเสริมดีที่สุดเสริมแบบนี้ไปเบื้องของปกผมเสริมช่างเสริมเลยเดินล่างไม่ได้คันเขียวให้ไปคือคาซี่มาใหม่เหมือนกันมันแตกเขาปาดจังสิแหละคันเขียวที่บ้านคันของเหมือนลูกแฝดครับมันปาดเป็นลูกตัวปาดฉลามเชื่อมวันนี้นะสั่งซับไม่หรือซับบอกเบิดเนาะมันจะซับในเลยป่ะมันจะมีซับหนอกซับในเองครับสั่งซับไม่ตะแผ่นซับแผ่นละ6มิลสั่งกรุงเทพซับเหลือกระซี้เลยนะซับเป็นแบบทองสร้างตัวนี้เพื่อนเห็นป่ะแบ
บ่เห็นมันเหยียบเจือได้เหรอฮะบ่เห็นมันเหยียบเจือเหยียบถึงบ่ถึงรอดเด้อ่าเพราะว่าการเนี่ยทําให้การอ่าถึงรอดเหยียบรวยเลยมันได้คือขาดเหยียบลงงานอยู่ว่าเล็กใหญ่บ่นี่บ่งบ่เลียถ้ามันได้เหยียบบ่เป็นหยังครับสิใส่ยางบ่ได้ก็ได้เอาบ่ถึงรอดบ่มีเหยียบคันมันถึงเนี่ยคันถึงก็เหยียบว่าคันถึงเหยียบแล้วมันสิลงอยู่บ่เนี่ยบ่ลงเล็กใหญ่ป่ะเนี่ยถ้าเราไปต่ำกว่านี้นะครับมันอยู่จังหวะนี้มันจะบ่เหยียบอืมแต่ว่าถ้ามันต่ำกว่านี้เหยียบแน่นอนอืมตัวนี้มันแข็งถึงกลางดินมันสิโยกอืมน้ำครับตัวนี้เราผมงงมากเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็พามาชมครับรถ6ล้อข้างนี้เปิดไม่ได้ประตูข้างนี้เปิดไม่ได้ครับขึ้นได้ฝั่งเดียวห้ามเมียนั่งด้วยถ้าเมียนั่งด้วยก็ต้องขึ้นฝั่งโน้นขอบคุณที่รับชมครับผมฝากกดติดตามช่องดำซิงซุปเปอร์ยาวด้วยครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ